ครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำการบันทึกหน้าจอนะครับของระบบ iOS นะครับหรือว่า iPhone ของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวนี้นะครับ iOS ก็จะเปิดให้มีแอปพลิเคชันนะครับในการบันทึกหน้าจอครับของ iOS เองเลยนะครับมันจะมีตั้งแต่เพิ่มของเวอร์ชัน11นะครับเรามาดูกันเลยครับลำดับแรกนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าเสร็จนี่นะครับไปศูนย์ควบคุมไปที่กำหนดแถบควบคุมเองนะครับนี่นะครับอันนี้ผมเพิ่มมาแล้วนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เราออกก่อนนะครับเอาออกเอาไฟฉายออกปั๊บนะครับเป็นขยายเอาออกการหน้าจอเอาออกนะครับนี่เลยครับมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับการบันทึกเสียงเอาเข้าไปดูการอ่านหน้าจอไปฉายนะครับทีนี้มันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเราไปดูกันเลยชึบนี่เลยครับมันอยู่แถบข้อมือข้างล่างนี่เองครับเห็นไหมครับเมื่อเราทำการบันทึกเราก็กดปุ๊บนะมันก็จะทำงานปุ๊บเนี่ยครับเป็นการทำงานแล้วอย่างเงี้ยนะครับแต่เราบันทึกอยู่แล้วนะครับมันก็โชว์ให้เห็นเฉยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับไว้แค่นี้คลิปหน้าติดตามตอนต่อไปว่าผมจะไปแนะนำเรื่องอะไรต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ